พื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะพิกัดนี้เราไปดูข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจอยากมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายเพื่อเด็กและเยาวชนกันบ้างนะคะเปิดหมุดนี้ค่ะปักหมุดรายงานโดยคุณดุษฎีธิรธนกุลนะคะเล่าถึงภาพการเดินทางไปพบ ผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่าชัดชาติเนี่ยแหละค่ะซึ่งงานนี้นะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาไปพบผู้ว่าชัดชาติหารือเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างและทบทวนการทํางานของสภาเด็กและเยาวชน ให้เกิดขึ้นแบบมีรูปธรรมชัดเจนแล้วต้องปฏิรูปทั้งหมดใหม่ทั้งหมดนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาการมีส่วนร่วมในนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนค่อนข้างจํากัดก็เลยมีการยื่นข้อเสนอหลักๆ3ข้อด้วยกันนะคะข้อเสนอหลักๆ3ข้อจากสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมีดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมข้อแรกคือปฏิรูปการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนต้องให้มีช่องทาง ตรงที่ลิงก์กับคนในท้องถิน่นเชื่อมโยงกับคนในท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดและมีระบบออนไลน์ที่สามารถให้คนทุกเขตได้มีโอกาสเลือกผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละเขตนะคะ ให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้รับรู้ในวงกว้าง2คือให้มีการปฏิรูปการใช้งบประมาณโดยเสนอให้กทมแก้ระเบียบเพื่อให้สะพานเด็กและเยาวชนเบิกจ่ายได้ง่ายขึ้นค่ะสามารถให้ความเห็นชอบหรือการมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณด้านเด็กและเยาวชนได้มากกว่านี้นะคะข้อที่3ค่ะไปดูข้อที่3ปฏิรูปอำนาจในกระบวนการนโยบายนะคะโดยขอให้มีผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ การที่จะตั้งโดยหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่ออะไรเพื่อให้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเยาวชนให้เยาวชนได้ร่วมตัดสินใจได้โดยทั้งหมดนี้เมื่อเสนอแล้วเมื่อมีส่วนร่วมแล้วจะต้องตอบกลับให้กับตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนภายในระยะเวลา15วันนี่เป็นข้อเสนอส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่นะคะพวกเขาบอกว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายด้านเด็กและเยาวชนและจริงจริง ผลตอบรับของผู้ว่ากรทมในวันที่มีการหาหรือท่าทีของท่านผู้ว่าก็เห็นด้วยนะคะแต่จะดําเนินการอย่างไรต่อไปเรื่องนี้ยังไม่ชัดค่ะคงต้องติดตามกันต่อเนื่องนะคะ